นี่ค่ะออกมานุ่มๆไส้ล้นๆเลยค่ะสุกออกมาแล้วค่ะฟูน่ารักมากเลยสวัสดีค่ะพบกับจะดีในรายการไอแอมจะดีค่ะวันนี้เรามาทำเค้กใบเตยมะพร้าวอ่อนกันค่ะจะดีใช้เป็นมะพร้าวอย่างเงี้ยค่ะอ่อนๆเลยเนื้อออกมาขาวๆเลยค่ะจะทำเป็นไส้กันตัวไส้นะคะอร่อยฟินแล้วก็ทานเข้ากับเค้กใบเตยมากเลยค่ะถ้าอยากจะรู้สูตรอัตราส่วนแล้วก็วิธีทำนะคะไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกค่ะเรามาทำตัวไส้มะพร้าวอ่อนกันก่อนอย่างแรกค่ะจะดีจะใช้เป็นน้ำกะทิใส่ลงไปเลยค่ะแล้วคราวนี้ก็ใส่แป้งข้าวโพดลงไปคนให้เข้ากันเฮ้ไม่มีเม็ดแล้วค่ะพักเอาไว้ก่อนคราวนี้ค่ะเราจะใส่เป็นน้ำมะพร้าวค่ะน้ำมะพร้าวลองชิมก่อนนะคะบางทีเขาจะเปรี้ยวเขาจะฝาดนะคะเลือกมะพร้าวเป็นน้ำมะพร้าวหวานนะก็น้ำตาลทรายค่ะเนื้อมะพร้าวเกลือค่ะคนเข้ากันแล้วก็เปิดเป็นไฟกลางค่ะคนให้เดือดค่ะตอนนี้ก็เดือดแล้วค่ะหรี่เป็นไฟอ่อนก่อนใส่แป้งข้าวโพดที่ผสมไว้ลงไปทั้งหมดเลยคนอย่าให้เป็นเม็ดนะคะคราวนี้ก็กวนส่วนผสมค่ะเปลี่ยนกลับมาเป็นไฟกลางกวนให้ตัวแป้งสุกแล้วก็ไส้เหนียวๆก็ใช้ได้แล้วค่ะตอนนี้ก็ไส้สุกเหนียวแล้วปิดไฟค่ะพักให้เย็นเดี๋ยวไปทำเค้กกันค่ะมาทำตัวของเค้กกันค่ะเค้กจะมี2 ส่วนอันนี้เป็นส่วนผสมไข่แดงนะคะจะเป็นส่วนแรกค่ะก็คือเราจะใส่ไข่แดงลงไปถ้ายิ่งเป็นไข่แดงสดนะคะจะดีมากเลยค่ะจะทำให้เค้กเขาฟูแล้วก็นุ่มมากขึ้นค่ะน้ำตาลทรายค่ะคนให้เข้ากันแล้วก็ตัวน้ำตาลเขาละลายลงไปนิดนึงได้แล้วค่ะต่อไปจะเป็นส่วนของเหลวค่ะได้แก่ตัวน้ำมันค่ะน้ำมันวันนี้จะดีใช้เป็นน้ำมันลำข้าวค่ะหรือว่าใครจะใช้เป็นน้ำมันคาโนล่าน้ำมันดอกทานตะวันหรือว่าน้ำมันมะพร้าวก็ยังได้ค่ะแต่ที่ไม่แนะนำคือน้ำมันปาล์มหรือว่าน้ำมันถั่วเหลืองค่ะเพราะว่ากลิ่นเขาจะไม่หอมเท่าค่ะทำขนมเขาจะมีติดกลิ่นนิดนึงก็กะทิค่ะน้ำใบเตยค่ะน้ำใบเตยจะดีใช้อัตราส่วนใบเตย20กรัมต่อน้ำ100กรัมนะคะปั่นแล้วก็ขยำน้ำออกมาค่ะแล้วก็เลือกใช้ได้เลยว่าใช้กี่กรัมใส่ลงไปเลยกลิ่นวานิลาค่ะหรือว่าถ้าใครอยากใช้เป็นกลิ่นใบเตยก็ได้นะคะคนส่วนผสมของเหลวให้เข้ากันค่ะเข้ากันเรียบร้อยค่ะส่วนผสมสุดท้ายจะเป็นส่วนผสมของแห้งค่ะได้แก่แป้งเค้กผงฟูและเกลือค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งก็เป็นอันชั้นได้เลยค่ะคนส่วนผสมจนเข้ากันนะคะอย่าตีเยอะเกินไปนะคะแล้วก็ไม่ต้องใช้เครื่องตีแรงๆได้เลยค่ะเพราะว่าถ้าตีเยอะเกินไปแป้งจะเหนียวค่ะแล้วเค้กออกมาเนื้อจะเหนียวค่ะจะไม่นุ่มฟูค่ะได้แล้วจนไม่มีเม็ดๆค่ะพักส่วนผสมแรกเอาไว้เลยมาในส่วนของเมอร์แรงกันค่ะเมอร์แรงจะดีใช้ไข่5ฟองเพราะฉะนั้นไข่ในปริมาณที่เยอะค่ะใช้เป็นเครื่องตีค่ะเนื้อเขาจะเนียนฟูสวยกว่าที่เราจะใช้แบบตะกร้อมือตีค่ะใส่ไข่ไก่ลงไปหมดเลยแล้วก็สูตรนี้จะดีใส่น้ำตาลทรายลงไปหมดเลยนะคะใส่เป็นครีมออฟทาท่าลงไปพร้อมกันหมดเลยแล้วก็แป้งข้าวโพดค่ะลงไปหมดเลยค่ะแล้วเราตีพร้อมกันเลยสูตรนี้จะทำให้เขาฟูแล้วก็เนียนมากเลยค่ะตีเลยใช้เป็นสปีดแรงได้เลยนะคะตอนนี้ค่ะสปีดแรงจนเขาเป็นแบบตั้งยอดแบบนี้แล้วตั้งยอดเป็นแบบแข็งหน่อยนะคะแล้วคราวนี้จะเป็นเปิดสปีดเบอร์หนึ่งเพื่อไล่ฟองอากาศค่ะประมาณก็20วิก็ได้เลยค่ะได้แล้วไล่ฟองอากาศเสร็จแล้วเนื้อครีมค่ะจะออกมาได้ประมาณนี้เป็นตั้งยอดที่ค่อนข้างแข็งนิดนึงค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่ไส้กันถ้าตั้งยอดที่อ่อนเกินไปอะค่ะเขาจะใส่ไส้แล้วไส้จะยุบลงไปข้างล่างหมดเลย
คราวนี้มาในส่วนผสมที่เราผสมกันเอาไว้กันเนื้อเค้กส่วนแรกค่ะจะนำตัวเมอแรงไข่ขาวเนี่ยแหละเราใส่ไปแบ่งใส่ประมาณ3ครั้งนะคะครั้งเดียวเราจะคนเข้ากันได้ยากค่ะแล้วก็ตอนคนค่ะเราใช้วิธีพับหรือว่าวิธีโฟลเอาค่ะอย่าใช้ตะกร้อแล้วมาแบบคนแรงๆนะคะจะทำให้เนื้อเค้กอะค่ะเขายุบเขาจะไม่ฟูค่ะแล้วบางทีที่เราทำเป็นไตๆเป็นเหนียวๆหรือว่าไปนอนก้นอยู่ข้างล่างอะค่ะก็เพราะว่าแบบนั้นแหละพอเริ่มเข้ากันแล้วก็ใส่ตัวเมอแรงอีกครึ่งนึงแล้วก็เมอแรงทั้งหมดรอบสุดท้ายแล้วคนให้เข้ากันค่ะแล้วก็วันนี้ค่ะจะดีใช้เป็นสีธรรมชาติของใบเตยเลยเพราะฉะนั้นสีเขียวเขาว่าค่ะจะไม่ขึ้นแรงนะคะถ้าใครอยากจะให้เขียวเขาขึ้นแรงๆอะค่ะใส่สีผสมอาหารสีเขียวเพิ่มขึ้นมาได้นะคะได้แล้วเอาเข้ากันดีแล้วค่ะออกมาเป็นแบบนี้เนียนๆเข้ากันเลยไปใส่พิมพ์กันค่ะคราวนี้ค่ะจะดีมีพิมพ์ค่ะเป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมหรือว่าใครใช้เป็นคัพเค้กก็ได้ถ้วยมัฟฟินก็ได้หรือว่าจะเป็นปอนใหญ่ก็ได้นะคะตักตัวเนื้อเค้กใส่ลงไปในพิมพ์เลยจะดีกรุบกระดาษไขด้วยนะคะเขาจะได้แกะออกมาง่ายๆค่ะจะดีใส่ลงไปประมาณ3สกู๊ปใหญ่สกู๊ปจะดีประมาณ5เซนค่ะคราวนี้เราจะใส่ไส้กันไส้เราต้องพักให้เย็นก่อนนะคะเพราะว่าถ้าไส้ไม่เย็นเนี่ยค่ะเดี๋ยวเค้กเขาจะไม่ได้แล้วคราวนี้ก็ใส่ข้างบนถักไปอีกนิดเดียวเลยล่ะโอเคเท่านี้เลยค่ะแล้วก็ทำแบบนี้หมดเลยของจะดีได้ทั้งหมด7ชิ้นค่ะก่อนเข้าอบค่ะจะดีจะแบบแต่งหน้าด้วยมะพร้าวข้างบนอีกนิดนึงมะพร้าวอ่อนเนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้จะดีใช้ช้อนตักค่ะทุกชิ้นเลยแล้วก็เข้าเตาอบค่ะใช้ไฟ175องศานะคะส่วนเวลาเนี่ยจะอยู่ที่25+ค่ะลองดูนะคะว่าใครใช้เป็นเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าถ้าเป็นชิ้นใหญ่เป็นปอนเนี่ยก็อยู่ที่30ค่ะเดี๋ยวจะดีเอาเข้าเตาก่อนค่ะแล้วอบสุกเสร็จแล้วกลับมาดูกันว่าเค้กออกมาหน้าตาจะเป็นยังไงค่ะอบสุกออกมาแล้วค่ะฟูน่ารักมากเลยแกะพิมพ์กันนี่ยกขึ้นมาได้แบบนี้เลยคือเค้กเนื้อเบามากค่ะปึ๊บนี่แกะได้ปึ๊บแกะข้างล่างให้ดูกันค่ะนี่ออกมานุ่มๆสวยๆแบบนี้เลยล่ะนุ่มมากเดี๋ยวมาตัดไส้โชว์กันค่ะนี่ดูไส้กันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเค้กใบเตยมะพร้าวอ่อนค่ะนี่สีธรรมชาติเขียวเป็นอ่อนๆค่ะแล้วเนื้อเขานะคะนุ่มมากหั่นข้างในค่ะนี่ดูฉีกให้ดูนี่เนื้อเขาเป็นยังไงฉีกเนื้อให้ดูเนี่ยไส้เน้นๆฟูๆแล้วก็เนื้อนุ่มมากเลยค่ะทำง่ายมากเลยค่ะสูตรนี้ลองทำกันดูนะคะแล้วก็เมนูต่อไปค่ะจะเป็นเมนูไหนก็มาลุ้นกันค่ะวันนี้จะดีขอตัวไปทานเค้กเนื้อนุ่มๆก่อนนะคะหอมใบเตยหอมมะพร้าวมากเนี่ยนุ่มๆฟูๆและชิลออกมาเด็ดมากค่ะไปค่ะ